ก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกค่ายทุกช่องนะครับแล้วก็จะขอบคุณคุณหนุ่มกันชัยทนายเดชานะครับซึ่งผมไม่คิดว่าเราจะเจอกันได้เร็วนะครับแต่เมื่อวานก็มีหลักกระหอนะครับคิดว่าคงสองวันนี้คงได้ข่าวดีนะครับแล้ววันนี้เรียนทุกคนว่าเป็นวันละพีนะเป็นวันของนักกฎหมายไทยเป็นเหมือนวันสิ้นพระชนม์ของพงศ์เจ้าละพีพัฒนศักดิ์นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันนักกฎหมายแล้วก็สามารถทำคดีให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งเป็นความตั้งใจของกองศาลเองแล้วก็ของผู้ประสานงานคุณหนุ่มและทนายเดชานะครับรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายที่ตื่นเป็นคนคอยติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับสรุปว่าเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับว่ายอดเงินยังเหลือประมาณ800,000 บาทในองค์กรญาติดูนะครับเมื่อวานเราคุยกันไว้นะครับว่ามีการนำเงินจำเลยวางเงินชำระนี่ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาคือ41,755,050.79 บาทนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อนับค่าใช้จ่ายธรรมเนียมทั้งหลายแหล่เนี่ยปรากฏว่ายอดที่ถูกต้องนะครับคือ42,617,987.70 บาทนะครับก็เงินก็จะขาดไปนะครับอยู่ประมาณ800,000 กว่าบาทนะฮะ860,000 กว่าบาทครับแล้ววันนี้ทางฝ่ายจำเลยได้นำเช็คนะครับแคชเช็คมาชำระหนี้ตามจำนวนคือ862,936.90 บาทขาดไปอีกนะครับ100 กว่าบาทอีกด้วยด่านให้นะครับก็จอบในนามของตัวความเลยนะครับซึ่งยืนยันว่าเช็คของศาลไม่เคยเด้งนึงนะครับบอกได้เลยนะครับแล้วก็จะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหนุ่มกับเดชาจะมีอะไรคุยกับสื่อมวลชนนะครับครับเชิญครับเชิญครับครับคือก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านทุนดีผู้ว่าสาสารแพ่งที่ช่วยในการดำเนินความสะดวกให้คู่ความสามารถได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับนะวันนี้เป็นวันละพีก็เป็นวันดีอย่างท่านว่านะนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับในนามครอบครัวแพรวานะฐานะเป็นทนายความจำเลยก็นะก็ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าขอโทษแทนนะครับกับครอบครัวนะซึ่งไม่สามารถมาขอโทษด้วยตัวเองได้แต่ถ้าสามารถพามาได้ผมก็จะพยายามจะพามานะขอบคุณมากครับคุณหนุ่มครับครับก็วันนี้นะฮะก็เป็นตัวแทนนะครับในการที่นำแคชเช็คยอดที่ยังคงค้างอยู่ที่เหลือจากเมื่อวานนะครับที่นำมาได้คือ 862,800 บาทนะฮะแต่ว่าพอดีว่ามันมีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาด้วย1วันนะครับฉะนั้นยอดจะอยู่ที่ 862,936.91 นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตจ่ายเป็นเงินสดของตัวผมเองนะฮะ อีก140บาทจะได้ไม่ขาดไม่เกินนี่นะครับก็คือมอบให้กับทางท่านนะครับรับมอบครับครับค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับขออนุญาตให้ท่านอีกสักครู่นะคะ